press conference of colors of Bangkok 2023 organized by Bangkok ฟ้าน้ำเต็มตลิ่งค่ะคือที่เราทุกคนจะร่วมกับพญาตลอดจนคลองเชื่อมหลักต่างๆในกรุงเทพมหานครอีกด้วยเรื่องสำคัญมากนะครับที่กรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชนนะครับที่
ร่วมกันจัดผมคิดว่าลอยรองครั้งนี้จะยิ่งใหญ่ไม่แพ้ลอยรองครั้งอื่นแล้วก็จะเป็นลอยรองที่มีทั้งองค์การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก็มีทั้งนวัตกรรมนะครับได้ข่าวว่าปีนี้มีมากกว่า79แห่งทั่วกรุงเทพมหานครทางรัฐบาลด้วยนะครับและที่คุณท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านรองสารงหวังสร้างบุญนะครับเราได้ฟังลอยกระทงนะครับก็เทศกาลลอยกระทงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงดูดและเป็นเครื่องมือที่จะกระตุ้นนักเที่ยวจากต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับสำหรับปีนี้การเที่ยวในไทยนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับการเที่ยวเราได้จัดการแสดงไลIllumination Show นะครับก็จะพยายามที่จะตกแต่งประดับคอให้เกิดสีสันนะครับเพราะว่าหลังจากผู้เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวและที่นี่และสื่อมวลชนทุกท่านค่ะในนามของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็มีการจัดงานเทศกาลลอยกระทงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตามที่ท่านรองผู้ว่าได้แจ้งไว้ว่า79แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็มีการจัดที่วัดอรุณราชวรารามนะคะซึ่งเป็นแห่งหนึ่งใน79แห่งคราวนี้ในรายละเอียดของการจัดงานลอยกระทงนะคะต้นกำเนิดของประเพณีลอยกระทงมีคำอธิบายอยู่มากมายหลายตำนานหากข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือการลอยกระทงเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมายาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิประเพณีที่คล้ายคลึงกับการลอยกระทงของไทยมีปรากฏทั้งในอินเดียเมียนมาลาวและกัมพูชาโดยในฤดูน้ำหลากบรรดาผู้อาศัยน้ำในการเพาะปลูกก็ทำกระทงเพื่อลอยไปกับสายน้ำเป็นการขอบคุณแม่คงคาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานน้ำและความอุดมสมบูรณ์คนไทยลอยกระทงกันในวันเป็นเดือน12โดยประเพณีของแต่ละภูมิภาคมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่เช่นในภาคกลางจะนิยมจัดเป็นเทศกาลงานสนุกรื่นเริงมีมหรสพและการจุดดอกไม้เพลิงผู้คนทำกระทงใบตองปักดอกไม้ทุกเทียนสำหรับอธิษฐานขอพรและขอเข้ามาแม่คงคาเทวีแห่งสายน้ำสำหรับที่มีความเชื่อในภาคเหนือจะลอยกระทงเพื่อส่งประทีปดอกไม้ทุกเทียนน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยซึ่งอย่างนี้เราได้มีการจัดงานริเวอร์เฟสติวัลมาเป็นปีที่9ติดต่อกันนะครับก็ได้ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนครับในงาน River Festival นี้เราต้องการที่จะสร้างการรับรู้และการสร้างการสื่อสารต่อยอดในเรื่องของสำคัญของงานก็คือลำลำวันเพ็ญนะครับลำลำวันเพ็ญก็คือว่าเราจะเชิญชวนทุกท่านให้มาเพื่อเพลินกับบทเพลงนะครับการแสดงต่างเวลาประมาณ 19:30 นาทีครับ ทางมันก็จะมีการเตรียมตัว
กระทงกรุงเทพมหานครนะคะประจำปี2566ค่ะก็เป็นที่ถัดในวันที่27เอาละฮะเราจะไปกันที่ชุดที่2นะครับขอเรียนเชิญนะคะสงกรานต์แล้วเนี่ยนะคะลังกระทงก็ถือว่าเป็นหนึ่งงานที่สำคัญนะคะของไทยนะคะในช่วงนั้นชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับงานลอยกระทงนะครับประเพณีสำคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับและโดยเฉพาะชาวนักแสดงรับกระทงจากทางท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านครับขอบคุณน้องพี่เซนด้วยนะคะที่มาลอยกระทงได้ครับสวัสดีครับให้พี่คนกลางนิ่งๆทีนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้แล้วหันด้านหน้ามันหันอีกด้านนึงไม่หันอีกด้านแล้วนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้